สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางที่นี่แล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันในเช้าของวันอังคารนะคะซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ23วันนี้วันที่23เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 250057นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะคะสบายดีหรือเปล่าสบายดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราเจอกันด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเย็นนะคะด้วยอุณหภูมิเมื่อเช้าผ่านตรงอุตุของหัวหินนะคะอุณหภูมิตอนนี้ที่หัวหินของเราประมาณใครรู้บ้างเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะประมาณ22 23นะคะคุณครูผ่านไปตอนสายๆประมาณ23องศานะคะเด็กๆบางคนบอกว่าหนาวแล้วแต่ก็ยังหนาวน้อยกว่าที่ไหนทางภาคเหนือนะคะซึ่งมีความหนาวเย็นมากกว่าเราเยอะเลยนะคะ15องศานะคะแล้วก็เป็นไงคะทางภาคใต้เป็นไงตอนนี้บางพื้นที่นะคะก็กำลังมีน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คืออากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เด็กๆบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าหน้านี้เป็นช่วงที่เป็นไงคะอาบน้ำได้ไหมไหนใครไม่อาบน้ำเมื่อเช้ามีไหมคะไม่มีทุกคนอาบน้ำเก่งมากเลยนักเรียนปลายทางอาบน้ำหรือเปล่าคะต้องอาบน้ำนะคะเพราะว่าน้ำนั้นจะช่วยชำระล้างร่างกายของเราให้สะอาดนะคะบางคนบอกว่าอาบเฉพาะบางจุดได้ไหมลูกล้างหน้าขนาดใบหน้าของเรานักเรียนยังไม่อยากล้างเลยเอามือแตะน้ำแล้วก็มาเช็ดเอาเฉพาะตรงมุมตาได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนต้องอาบน้ำให้สะอาดนะคะเพราะเชื้อโรคนั้นจะถือโอกาสนี้แหละที่จะทำร้ายเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องชนะเชื้อโรคเหล่านั้นนะคะเอาละค่ะส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นก็คือการออกกำลังกายนักเรียนทุกคนยืนขึ้นเดี๋ยวเราร่วมกันออกกำลังกายกันดีกว่านะคะ พร้อมนะคะพร้อมปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกไปโยกมาแล้วร้องห้าดังๆน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมค่ะกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วตบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายคงคำนับให้กันกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วตบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายคงคำนับให้กันชูมือขวาแล้วตบมือพร้อมกันชูมือ
ระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วตบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายโค้งคำนับให้กันปลายทางด้วยตอนนี้นั่งลงเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วตื่นหรือยังคะตื่นแล้วค่ะบางคนยังหาวอยู่เลยตันติกรคะยังหาวยังง่วงอยู่ใช่หรือเปล่าเอาไว้นอนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีนะก็คือการเรียนของเราจะต้องดำเนินต่อไปเก็บเกี่ยวความรู้กันไปวันละนิดวันละหน่อยเพิ่มพูนไปเรื่อยๆนะคะเพื่ออนาคตที่สดใสเพื่อประเทศชาติที่จะต้องเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะคะเอาละตอนนี้นะคะหนาวหนาวแบบนี้ก่อนเรียนนะคะคุณครูมีนิทานมาฝากเราไปฟังนิทานกันก่อนดีไหมคะดีไหมคะนะคะฟังนิทานยามเช้ากันนะคะพาไปเที่ยวหิมะค่ะหิมะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะตุ๊กตาหิมะนะคะอากาศหนาวมากๆก็จะย่อมมีหิมะตกลงมานะคะแต่ประเทศไทยเรามีไหมไม่มียังไม่หนาวถึงขนาดนั้นนะคะประเทศไทยของเราเพียงแค่มีอากาศหนาวเย็นธรรมดานะคะแต่ประเทศที่มีหิมะตกนี่หมายถึงประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบเลยนะนักเรียนของเราแค่15องศานี่หนาวจะแย่แล้วใช่ไหมคะต่างประเทศนี่ติดลบเลยนะลบ1ลบ2เลยนะ0องศานะคะ0องศานี่คือน้ำแข็งแล้วนะเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะอ้าวไปดูเรื่องราวของตุ๊กตาหิมะนะคะไปดูค่ะณดินแดนอันหนาวเหน็บค่ะแล้วก็ดินแดนแห่งนี้มีหิมะสีขาวโปรยปลายหล่นลงมาในช่วงฤดูหิมะแบบนี้นะคะเด็กๆพากันชอบมากๆเลยในฤดูหิมะทุกคนวิ่งเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานนะคะสวมเสื้อกันหนาวสวมหมวกสวมถุงเท้ารองเท้าและถุงมือพร้อมกับผ้าพันคอออกมาวิ่งเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานนะคะยกเว้นเด็กชายคนหนึ่งไปดูสิคะใครกันเอ่ยชื่อน้องวินค่ะน้องวินเป็นเพื่อนกับน้องเวียหรือเปล่าฮะไม่ใช่วินเป็นพี่น้องเวียนะคะแต่คุณครูว่าคนนี้น่าจะชื่อเวียมากกว่านะคะเพราะเวียเป็นคนไม่พูดนะคะเมื่อเวียไม่พูดวันนี้เวียมาหรือเปล่าเวียไม่พูดเวียชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ค่อยพูดจากับใครดังนั้นเขาจึงไม่มีเพื่อนและเขาก็จะรู้สึกเหงาทุกครั้งที่เห็นเด็กๆคนอื่นๆนั้นเล่นกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางหิมะแบบนี้เขาได้แต่ยืนมองเด็กคนอื่นเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ตัวเองไม่กล้าที่จะออกไปเล่นกับเขาเพราะคุยไม่เก่งนะคะอันนี้กลางวันหิมะยังตกเลยนะคะเด็กๆเล่นกันจนมืดแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะเมื่อเด็กๆกลับบ้านหมดแล้วน้องเวียจึงออกมานอกบ้านน้องเวียไม่รู้จะเล่นกับใครเวียไม่รู้จะเล่นกับใครได้แต่หยิบหิมะมาทีละกำมือปั้นขึ้นไปหยิบมาทีละกำปั้นขึ้นไปปั้นขึ้นไปปั้นขึ้นไปจนในที่สุดนะคะเวียได้ตุ๊กตาหิมะตัวเบลเลอร์เลยเวียเข้าไปหยิบหมวกหยิบผ้าพันคอแล้วก็นำกลวยมาทำเป็นจมูกให้กับตุ๊กตาหิมะของเขานะคะตุ๊กตาหิมะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ Snowman
ก่งมากเรียกว่าสโนว์แมนนะคะเมื่อน้องเวียนะคะปั้นตุ๊กตาเสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะคะก็เดินเข้าบ้านไปนะคะยังเดินเข้าบ้านไปท่ามกลางหิมะที่คงโปรยปรายนะคะเข้าบ้านไปทำอะไรเอ่ยไปดื่มนมอุ่นๆค่ะอยู่ในบ้านนะคะน้องเวียกำลังนั่งดื่มนมอุ่นๆทันใดนั้นเองเวียได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อก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 เวียสงสัยเอ๊ะใครกันนะมาเคาะประตูในช่วงนี้มืดค่ำแล้วไม่หนาวหรือยังไงทำไมถึงไม่เข้าบ้านเวียสงสัยค่ะจึงลุกมาเปิดประตูสิ่งที่เห็นนั่นก็คือว้าวสโนว์แมนนี่ใช่จริงๆด้วยสโนว์แมนจริงๆด้วยว้าวนายมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดเลยโอ้เวียฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉันมาได้ยังไงแต่ฉันรู้อย่างหนึ่งว่าฉันเห็นนายไม่มีเพื่อนฉันจึงมาเป็นเพื่อนเล่นกับนายเพื่อตอบแทนที่นายสร้างฉันขึ้นมาโฮ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 ตุ๊กตาหิมะพูดว้าจริงน่ะเหรอนายจะเล่นกับฉันจริงๆเหรอแน่นอนเวียเราจะเล่นกันเราจะเป็นเพื่อนเล่นกันว้าวมันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดเลยใช่โยฉันมีเพื่อนแล้วใช่โยและแล้วทุกๆวันนะคะเวียก็จะออกไปเล่นกับตุ๊กตาหิมะนะคะทำให้คนอื่นๆเด็กๆคนอื่นๆอิจฉามากเลยเพราะเสียงหัวเราะของทั้งสองทั้งเวียและตุ๊กตาหิมะดังลั่นเลยนะคะเด็กๆคนอื่นก็อิจฉานะคะเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะตอนนี้เล่นทั้งวันแล้วเฮ้ยสโนว์แมนฉันว่านะตอนนี้มันมืดแล้วเราเข้าบ้านกันเถอะอากาศเริ่ม